เจริญอบรมกระทำให้มากซึ่งสติสัมปชัญญะความระลึกตื่นรู้ให้เป็นไปภายในร่างกายของเราเพื่อให้เกิดความสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิประกอบพร้อมด้วยปัญญาความรอบรู้ความประจักษ์ชัดเจนในร่างกายจิตใจตามความเป็นจริงการปฏิบัติธรรมที่จะให้ได้ผลดีให้เราสำรวมความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายทั้งปวงเข้ามาสู่ร่างกายภายในของเราอย่าสนใจไปภายนอกเอาสติสัมปชัญญะความระลึกตื่นรู้ตึกตองพินิจพิจารณาวิตกวิจารปักลึกเข้าไปลึกไปในตัวของเราธรรมะเป็นโอปนยิกธรรมเป็นของข้างในทะลุหนังเข้าไปไปถึงริ้วเนื้อทะลุเอาไปถึงท่อนกระดูกทะลุไปถึงเยื่อกระดูกในช่องท้องเห็นอวัยวะต่างๆก้อนตับหัวใจก้อนดีม้ามปอดลำไส้กระเพาะอาหารเปลวมันเห็นให้มันตื่นรู้อยู่ข้างในในกระโหลกศีรษะก็เต็มไปด้วยมันสมองให้มีสติตื่นรู้อยู่ภายในทำความรู้สึกให้เป็นที่สบายปรับผ่อนทั้งร่างกายจิตใจให้พอดีอย่าให้มีอาการกดคมตึงเกร็งเครียดแข็งใดๆอย่าให้มีความซัดสายคาดคะเนลังเลสงสัยอย่าให้ความง่วงเหงาเหานอนมาครอบงำทำจิตอยู่ตรงกลางทำความสุขุมพอดีธรรมะมันอยู่ตรงกลางถ้าจิตมันแข็งมันตึงมันเกร็งมันเครียดมันก็เป็นตัวเป็นตนว่ามันอ่อนมันก็เป็นตัวอ่อนนี่ก็คือว่ามันง่วงเหงาหาวนอนพร่ามัวคาดคะเนลังเลสงสัยคิดฟุ้งซ่านส่งออกนั่นเป็นจิตมันอ่อนให้มันอยู่ตรงกลางอยู่ตรงความพอดีนะทำความรู้สึกเหมือนกับว่าทำใจของเราทำความรู้สึกเหมือนกับให้เหมือนกับทะเลมหาสมุทรกว้างใหญ่ไพศาลไม่มีขอบทุกด้านทำใจของเราให้เหมือนกับอากาศกว้างใหญ่ไพศาลไม่มีขอบทุกด้านทำใจของเราให้เหมือนกับทะเลมหาสมุทรกว้างใหญ่ไพศาลมองไม่เห็นฝั่งทำใจของเราให้เหมือนกับผ้าขาวสะอาดใสสว่างไม่มีจุดด่างดำทำใจของเราให้เหมือนกับภาชนะที่มันว่างเปล่าไม่มีอะไรไม่มีน้ำไม่สักหยดเดียว ทำความรู้สึกเหมือนกับว่าเราไม่เคยได้เรียนไม่เคยได้รู้ไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้เป็นไม่เคยได้ศึกษาอะไรมาทั้งสิ้นวางให้หมดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นอิสระไม่ต้องไปตั้งกฎเกณฑ์กติกาอะไรทั้งนั้นปล่อยให้มันเป็นอิสระให้มันเป็นเรื่องของมันจะเป็นไปตามเรื่องของมันนะทำความพอดีอยู่ข้างใน
วลาฟังธรรมก็มุ่งหมายให้เกิดความเข้าใจฟังไปก็พิจารณาตามกระแสธรรมเหมือนกับเรากำลังจะจูงมือกันเดินไปในทางอันบริสุทธิ์ไปพบสัจธรรมที่เป็นจริงเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงฉะนั้นให้ไปพร้อมๆกันอย่าไปก่อนอย่าไปทีหลังอย่าออกนอกทางอย่าคิดเองอย่าไปสร้างเหตุผลอะไรขึ้นมาขัดแย้งบ้างคิดแตกแขนงไปอย่างนี้อย่างโน้นว่ายังไงก็ว่าตามกันไปเอาสติปักลึกเข้าไปในตัวเป็นสติปัฏฐานที่ตั้งแห่งสติอันถูกต้องก็คือกายานุปัสสนาตั้งที่ร่างกายนี้นุปัสสนาจะเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงเพราะความจริงสัจธรรมสมถธรรมความถูกต้องกฎธรรมชาติกฎธรรมดามันปรากฏประกาศเปิดเผยแสดงมีอยู่เป็นอยู่ตั้งอยู่ดำรงอยู่ที่ตัวที่กายที่ใจของเรานี้ที่ธาตุสี่ขันธ์ห้านี้มันไม่ได้ไปตั้งที่อื่นไม่ได้มีอยู่ที่อื่นนิพพานอยู่ที่นี่ไม่ได้นิพพานอยู่โลกดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ไม่มีพระอริยะองค์ใดพระพุทธเจ้าองค์ไหนพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ใดที่บรรลุธรรมที่อื่นนอกจากที่ตัวที่กายที่ใจของตนทุกเกิดที่นี่จะดับทุกข์ก็ดับที่นี่ทุกข์มันเกิดเพราะความหลงความเห็นผิดความเข้าใจผิดที่จะมาที่มันติดข้องผูกพันยึดมั่นว่าตัวว่าตนว่าคนว่าสัตว์ว่าเราว่าของเรายึดมั่นในสังขารรูปร่างหน้าตาแขนขาสูงต่ำดำขาวลักษณะสันฐานวรรณะยึดสมมุติของสังขารนี่ยึดมันยึดตรงนี้จะปล่อยก็ปล่อยตรงนี้ติดตรงนี้ก็ต้องแก้ตรงนี้ร้อนตรงนี้ก็ดับร้อนแล้วก็เย็นขึ้นตรงนี้เห็นผิดตรงนี้ก็มาเห็นถูกตรงนี้ทุกเกิดตรงนี้ก็มาดับกันตรงนี้ที่กายที่จิตของเรานี่ไงเป็นสมรภูมิเป็นชัยสมรภูมิจะต้องเอาชนะกันตรงนี้ทุกก็ทุกกันตรงนี้เหตุมันก็ยึดที่สังขารนี่แหละดับมันก็ดับเหตุของมันก็พ้นที่สังขารอันนี้ปัญญามันก็อบรมให้มีขึ้นที่ตรงนี้อริยสัจ4มันไม่ได้มีที่อื่นนะธรรมะไม่ใช่เรื่องยากเย็นเรื่องเหลือวิสัยหรือว่าเป็นเรื่องหนักเรื่องธรรมดาธรรมดาธรรมดาดูเข้าไปสิในตัวของเราเนี่ยทุกอย่างมันก็แสดงความจริงอยู่แล้วตลอดเวลาที่เรามายึดเนี่ยทุกมันเกิดเพราะความยึดถือร่างกายมันไม่ได้ยึดตัวของมันเองมันเปลี่ยนมันเสื่อมไม่คงที่มันร้อนหนาวหิวกระหายกระสับกระส่ายแปรปรวนนี่ต้องกินดื่มขับถ่ายต้องอิงอาศัยกับข้าวปลาอาหารรอเลี้ยงให้เป็นไปเนี่ยมันก็แสดงถึงความที่มันไม่เป็นตัวของมันเองมันต้องเปลี่ยนไปตามสิ่งอื่นมันต้องอาศัยพึ่งพากับสิ่งอื่นมันไม่เป็นตัวของมันเองมันไม่เป็นตัวของมันเองก็มันเป็นไม่ใช่ของเรานะมันเป็นความทุกข์บีบคั้นเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นโรคเป็นภัยในร่างกายของเรานี้จะหยิบยกส่วนใดขึ้นพิจารณาเป็นแต่ทุกข์แต่โทษแต่โรคแต่ภัยถ้าเป็นตัวเราแล้วเราจะมาสร้างให้มันทุกข์ทำไมล่ะสร้างให้มันเจ็บมันปวดมันหิวกระหายร้อนหนาวทำไมไม่สร้างให้มันเป็นโดยตามใจตามต้องการนะแล้วเราบังคับบัญชาบอกสั่งยับยั้งขอร้องอ้อนวอนให้เป็นไปตามต้องการปรารถนาไม่ได้เลยนี่แหละคือสัจธรรมที่เป็นจริงซึ่งมีอยู่เป็นอยู่ตั้งอยู่ดำรงอยู่ประกาศอยู่ปรากฏอยู่เปิดเผยอยู่แสดงอยู่ตะโกนอยู่
ดังสนั่นหวั่นไหวทั่วอนันตจักรวาลไม่มีขอบเขตในสรรพสังขารในสรรพธาตุทั้งปวงที่ตกอยู่ภายใต้กฎแห่งความเป็นจริงเรามาเฝ้าระลึกตื่นรู้ดึกตองพินิจพิจารณาวิตกวิจารณ์อยู่อย่างนี้เสมอที่ขึ้นรอบขึ้นที่ขึ้นรอบขึ้นไม่ขาดสายไม่ขาดระยะไม่มีช่องว่างแล้วจิตก็ตั้งมั่นขึ้นเป็นสมาธิประกอบพร้อมด้วยปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงประจักษ์ชัดเจนเห็นสังขารตามความเป็นจริงโดยความเป็นธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นไม่มีรูปมาก่อนแตกทำลายก็ไม่คงรูปร่างลักษณะอะไรไว้เป็นธาตุเป็นธรรมชาติเราไม่ได้ไปสร้างเอาไว้เป็นธาตุเป็นธรรมชาติไม่ใช่ของใครเป็นธาตุตามธรรมชาติไม่มีรูปร่างลักษณะจะว่าตัวตนคนสัตว์ที่ไหนไม่มีรูปลักษณะสันฐานวรรณะจะว่ากลมแบนเหลี่ยมปรีเป็นเส้นเป็นแฉกกว้างแคบหนาหรือบางสีเหลืองเขียวแดงหรือขาวไม่มีโลกดินไม่มีรูปน้ำลมไฟไม่มีรูปความรู้สึกจำคิดรู้ไม่มีรูปแล้วมันจะเป็นตัวของใครรูปนี่มันมายารวงตาโกหกชั่วคราวกิเลสมันสร้างขึ้นนะกิเลสความหลงความเห็นผิดมีอยู่เป็นเหตุเป็นเชื้อมันก็มาปั้นมาปรุงมาแต่งให้เป็นรูปเป็นร่างเป็นลักษณะว่าตัวว่าตนว่าคนว่าสัตว์ว่าหญิงว่าชายชนชาติชนชั้นฝรั่งแขกจีนไทยยุ่งไปหมดเป็นก้อนเป็นแท่งเป็นชิ้นเป็นอันเป็นสังขารเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นต้นไม้พืชผักผลไม้พืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นโต๊ะเตียงเก้าอี้วัตถุที่มนุษย์สัตว์สร้างขึ้นก็ตามเป็นโดยธรรมชาติก็ตามโรคนี้มันโรคของความยึดมั่นมันจึงมาสร้างให้ยึดนะโรคของความยึดมั่นมันมาสร้างให้มีสังขารเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นแต่แท้จริงนี่สังขารทุกชนิดมันมายาจริงๆหลอกลวงชั่วคราวกายคนกายมนุษย์กายสัตว์นรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานมนุษย์เทวดาพรหมเป็นร่างกายที่เกิดด้วยอำนาจแห่งอุปทานความยึดมั่นมีความรู้สึกว่าตัวว่าตนว่าเราก็มีเราไปเกิดตามบุญและบาปถ้ามีไม่มีความยึดมั่นในตัวในตนในเราเห็นโดยความเป็นตามความเป็นจริงไม่ยึดมั่นในธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติเห็นธาตุเห็นร่างกายตามความเป็นจริงแล้วไม่มีความยึดมั่นในธาตุในขันธ์ในรูปในนามในกายในจิตในดินน้ำลมไฟของแข็งของเหลวไออุ่นอุณหภูมิและความเคลื่อนไหวไม่มีความยึดมั่นในความรู้สึกจำคิดรู้ในตัวของเรานี้เห็นมันเป็นเรื่องของมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันมันมีหน้าที่อย่างไรมันก็ทำหน้าที่ของมันนะมันไม่อยู่ภายใต้อำนาจความปรารถนาอะไรของเราเลยเห็นความเป็นจริงแล้วก็ปลดได้ปลงได้ปล่อยได้วางได้ว่างได้ถอนได้ทำลายได้สลัดได้คืนได้นะมันก็สบายไม่มีตัวแล้วใครจะไปเกิดนะที่มันเกิดนี่มันความยึดมั่นมันยังมีอยู่สังขารทุกชนิดเนี่ยมันเกิดด้วยอุปทานโลกทุกโลกมันก็เกิดด้วยอุปทานความยึดมั่นนะถ้ามันไม่มีความยึดมั่นแล้วมันก็พ้นโลกพ้นการเกิดพ้นสังขารไม่ต้องเวียนเป็นการหยุดไม่ต้องไปเกิดในสังขารชนิดไหนในภพใดในภูมิใดในโลกไหนในสังขารใดเป็นแต่ความว่างจากความยึดมั่นเป็นวิสุทธิธาตุเป็นธาตุที่บริสุทธิ์เป็นโลกุตรธาตุเป็นธาตุที่พ้นโลกพ้นการเกิดเป็นวิสังขารธาตุเป็นธาตุที่พ้นจากการมีสังขาร
ของง่ายนิดเดียวอยู่ที่ตัวของเรานี่ไงดูก็ไปสิในตัวของเราเนี่ยจิตมันยึดที่รูปรูปร่างหน้าตาแขนขาสูงดำดำขาวยึดผมยึดขนยึดเล็บยึดฟันยึดหนังเนื้อเอ็นกระดูกอวัยวะต่างๆอาการ32ยึดตายึดหูยึดจมูกยึดปากยึดร่างกายร่างกายนี้มันยืมมาจากธรรมชาติยืมมาจากธาตุธาตุดินของแข็งเนี้ยธาตุน้ำของเหลวธาตุไฟไออุ่นอุณหภูมิธาตุลมความเคลื่อนไหวธาตุเหล่านี้มันไม่เป็นคนไม่เป็นสัตว์หรอกมันมีอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรเราจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นหรือไม่อุบัติขึ้นดินน้ำลมและไฟมันก็มีของมันอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมันไม่ได้เป็นของเราสักอย่างสักหน่อยเลยเราไปยืมมันมานะกิเลสมันไปเอามากิเลสมันเป็นเหตุเป็นเชื้อมันมาเกิดเป็นสังขารมันก็เอาดินมาส่วนหนึ่งเอาน้ำมาส่วนหนึ่งเอาลมมาส่วนหนึ่งเอาไฟมาส่วนหนึ่งนะและไอ้จิตที่มันยังถูกกิเลสครอบงำอยู่เนี่ยมันก็ต้องมาถือเอาสังขารเสร็จเรียบร้อยความจำมันก็ตามมาด้วยความรู้สึกมันก็ตามมาด้วยความคิดมันก็ตามมาด้วยนะและไอ้สิ่งเหล่านี้นี่เราไปสร้างไว้ตั้งแต่พ.ศ.เท่าไหร่นะดินน้ำลมและไฟความรู้สึกจำคิดรู้เนี่ยรูปร่างมันยังไงหน้าตามันยังไงสีสันมันยังไงลักษณะมันยังไงสันฐานมันยังไงอายุมันเท่าไหร่มันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วเราไปสร้างไว้เมื่อไหร่แล้วมันแล้วมันจะหายไปจากจักรวาลนี้เมื่อไหร่มันเป็นธาตุไม่เกิดไม่ตายถ้าเราไปยึดด้วยความไม่รู้เรื่องมันก็ทุกข์ขึ้นมาดินมันไม่ทุกข์เลยน้ำไม่ทุกข์ลมไฟมันก็ไม่ทุกข์ความจำมันก็ไม่ทุกข์ความรู้สึกก็ไม่ทุกข์ความคิดก็ไม่ทุกข์ความรู้ก็ไม่ทุกข์ธาตุมันไม่ทุกข์นี่นะไอ้ทุกข์ก็ใครทุกข์กิเลสมันทุกข์ความหลงมันทุกข์พระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสไม่มีความหลงก็เลยไม่ต้องทุกข์พระพุทธเจ้าไม่ไปยึดว่าดินของเราน้ำลมไฟของเรากายของเราจิตของเรารูปนามของเราเห็นตามความเป็นจริงมันเป็นของมันเป็นของธรรมชาติไม่มีรูปร่างอยู่จริงไม่มีอยู่ก่อนไม่ดำรงอยู่ได้ยั่งยืนตั้งอยู่ก็แปรปรวนเห็นตามความเป็นจริงโดยความที่มันเป็นของมันไม่เป็นของใครเป็นธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นไม่มีรูปร่างลักษณะจะว่าเป็นคนหรือเป็นสัตว์ว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนคนสัตว์ก้อนแท่งชิ้นอันสังขารทั้งหลายเนี่ยไอ้นี่มันโกหกสมมุติกิเลสมันหลอกแล้วก็ดูเข้าไปนะยึดอะไรหลงอะไรยึดแล้วมันยึดได้ไหมมันก็ยึดไม่ได้สุดท้ายก็แตกพังทำลายเลยไปยึดอะไรยึดอะไรก็ไม่เห็นยึดได้สักอย่างในที่สุดยึดสังขารตัวเองแล้วสังขารก็ไม่อยู่กับเราก็ของเราต้องอยู่กับเราสิของเราแล้วหนีเราไปทำไมของเราแล้วทำไมมาทิ่มแทงเราทำไมของเราแล้วมาบีบคั้นเราทำไมเดี๋ยวเป็นโรคนั้นเดี๋ยวเป็นโรคนี้เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวปวดอย่างนั้นอย่างนี้นะของเราแล้วมันมาบีบคั้นทำไมเราไม่สามารถจัดการได้ของเราแล้วเราไปสร้างให้มันเปลี่ยนทำไมสร้างให้มันเสื่อมทำไมสร้างให้มันป่วยไข้ทำไมสร้างให้มันทุกข์ทำไมสร้างให้มันบังคับไม่ได้ทำไมสร้างให้มันสกปรกทำไมสร้างให้มันมีกลิ่นเหม็นทำไมสร้างให้มันไม่สวยไม่งามทำไมทำไมไม่สร้างให้มันสะอาดล่ะทำไมไม่สร้างให้มันมีกลิ่นหอมทำไมไม่สร้างให้มันสวยงามทำไมไม่สร้างให้มันเที่ยงทำไมไม่สร้างให้มันสุขทำไมไม่สร้างให้มันบังคับบัญชาให้เป็นไปตามปรารถนาได้โอ้ยเราไม่ได้ไปสร้างมันนี่นะกิเลสมันสร้างความหลงธรรมะมันก็มีอยู่แค่นี้
ดูสังขารจนแจ้งแล้วมันก็วางนะวางความยึดมั่นมันก็ไม่ทุกข์ทุกข์มันเกิดจากความยึดยึดที่รูปเป็นสำคัญที่สุดเรื่องจิตเรื่องอะไรไม่ต้องไปยุ่งกับมันหรอกรู้กายรู้หมดนะจิตมันก็อยู่ในกายความรู้สึกมันก็อยู่ที่นี่อนิจจังมันก็อยู่ตรงนี้ทุกขังมันก็อยู่ตรงนี้อนัตตาไม่ใช่ตัวมันก็อยู่ตรงนี้ธาตุมันก็อยู่ตรงนี้ไม่มีรูปไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนมันก็อยู่ตรงนี้มันก็อยู่ตรงนี้แหละรู้มันก็รู้ไปหมดเลยให้มันรู้ให้มันแจ้งคำสอนพระพุทธเจ้าลาดลุ่มลึกโดยลำดับเหมือนทะเลมหาสมุทรมันต้องเรียนจากต้นไปหาปลายเรียนกายเรียนความรู้สึกเรียนจิตเรียนความเป็นจริงเรียนภายในเรียนภายนอกเรียนหยาบแล้วก็เรียนละเอียดมันต้องเรียนกายนี่ให้แจ้งขึ้นก่อนแล้วมันรู้ไปหมดสำนักกรรมฐานนี่ก็สำนักสังขารนี่ไงสำนักความเปลี่ยนแปลงสำนักความไม่สวยไม่งามความสกปรกมีกลิ่นเหม็นเนี่ยสำนักกรรมฐานมันจะถอนความพอใจเป็นยางเหนียวของใจที่บังประตูนิพพานบังประตูปัญญาจากนั้นดูความเป็นจริงมันไม่ใช่ของเราเป็นธาตุไม่มีรูปมาก่อนแตกทำลายก็ไม่มีรูปตั้งอยู่ก็เป็นของลวงชั่วคราวต้องพุ่งเป็นเองอาศัยกับข้าวปลาอาหารดินน้ำลมและไฟหล่อเลี้ยงส่งเสริมให้เป็นไปถ้าไม่มีการเกื้อกูลอุดหนุนส่งเสริมหล่อเลี้ยงให้เป็นไปมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ต้องแตกทำลายมันก็กำลังแสดงถึงความหมายที่มันไม่ใช่ตัวของมันเองดูความเป็นจริงแล้วก็วางนะดูดินให้เป็นดินอย่าดูดินเป็นตัวเห็นดินเป็นดินเห็นดินเป็นธาตุดินนี่ไม่ใช่เป็นดินทั้งนอกดินในตัวนี่กระดูกเนื้อหนังนี่ของแข็งธาตุดินของเหลวเลือดเนื้อน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำลายเสลิดนี่ธาตุน้ำนี่ดูดินให้คืนสู่ดินดูน้ำให้เป็นน้ำดูลมเป็นลมดูไฟเป็นไฟเป็นดินแท้ๆเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟแท้ๆเป็นธาตุเป็นธรรมชาติแท้ๆไม่เป็นของใครไม่เป็นของเรามันเป็นแท้ๆของมันแท้ๆของมันก็มันเป็นของมันไม่เป็นของเราเราไปขี้โกงไปยึดยึดแล้วก็ยึดไม่ได้ดินมันไม่เห็นบอกเลยว่ามันเป็นใครน้ำลมไฟมันก็ไม่เห็นบอกเราจะไปเรียกมันยังไงจะไปตั้งสมมุติกติกากับมันยังไงมันก็ไม่รู้เรื่องทั้งนั้นคนก็ไปหลงยึดมั่นเดี๋ยวรักเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงอะไรต่างๆนี่ดินน้ำลมไฟมันไม่รักไม่โลภไม่โกรธไม่หลงกิเลสต่างหากแล้วที่รักโลภโกรธหลงดินมันไม่รู้เรื่องอะไรถ้าเราเห็นธาตุตามความเป็นจริงแล้วมันเป็นของมันไม่เป็นของเราธาตุรูปธาตุนามธาตุกายและใจมันก็สบายมันยุ่งเพราะกิเลสนี่แหละความไม่รู้ไปยึดเอายึดว่าเราก็มีเราพอใจมีเราไม่พอใจพอเราไม่ยึดว่าเราก็หาคนพอใจหาคนไม่พอใจไม่ได้หาผู้ยินดีผู้ยินร้ายไม่ได้หาผู้ชอบผู้ชังไม่ได้หาผู้สุขผู้ทุกข์ไม่ได้หาผู้ที่จะเป็นเจ้าของบุญบาปไม่ได้หาใครที่จะเป็นเจ้าของความสุขความทุกข์ไม่ได้มันไม่มีตัว
ก็ไม่ต้องมีใครที่จะต้องเสวยอารมณ์อะไรมีแต่รู้แต่วางแต่ว่างแต่ปล่อยแต่ถอนมีแต่จริงมีแต่เห็นอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างโดยความที่มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นแหละธรรมชาติทั้งหลายแล้วเราก็ใจมันก็สบายเราไม่ต้องไปยุ่งเรื่องอื่นดูสังขารของเรานี่ถ้าเราดูจริงๆศึกษาจริงๆมรรคผลนิพพานมันจะหนีไปไหนพระพุทธเจ้าบอกแล้วเนี่ยไม่มีคลาดเคลื่อนและเลอะเลือนถ้าเราเพ่งดูความเป็นจริงตามหลักของท่านแล้วมรรคผลนิพพานก็อยู่ต่อหน้าแล้วเราปลูกต้นไม้รดน้ำพรวนดินดูแลแมลงวัชพืชใส่ใจอยู่เสมอมันจะไม่ออกดอกออกผลเนี่ยไม่ใช่ฐานะนะมันจะต้องออกแน่นอนการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันวันหนึ่งและคืนหนึ่งเนี่ยเพ่งดูความเป็นจริงอนิจจังก็มีตรงนี้ทุกขังก็มีตรงนี้อนัตตาก็มีตรงนี้ไม่เที่ยงมันก็แสดงอยู่แล้วบีบคั้นก็แสดงอยู่แล้วไม่ใช่ของเราบังคับไม่ได้ก็แสดงอยู่แล้วไม่สวยไม่งามก็มีอยู่แล้วสกปรกก็มีอยู่แล้วมีกลิ่นเหม็นก็มีอยู่แล้วเป็นธาตุไม่มีรูปก็มีอยู่แล้วแตกทำลายไม่มีรูปมันก็มีอยู่แล้วตั้งอยู่ก็แปรปรวนก็แสดงอยู่แล้วไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ของใครไม่มีใครไปสร้างไว้ก็มีอยู่แล้วนะว่างเปล่าจริงๆก็เราจะต้องไปเรียนที่ไหนจะไปศึกษาที่ไหนจะไปสงสัยอะไรนักหนาดูมันเข้าไปเนื้อหนังเอ็นกระดูกเนี่ยดูความเป็นจริงเนี่ยมันก็เห็นมันก็มีอยู่ที่นี่แหละจะไปเรียนที่ไหนกายนี่วิเศษที่สุดเลยถ้าแจ้งในกายก็สบายกายเป็นตัวถูกรู้จิตเป็นตัวไปดูความจำก็มีความรู้สึกก็มีความคิดก็มีอยู่ตรงนั้นมองปุ๊บไปที่ร่างกายเห็นโครงกระดูกกระโหลกศีรษะตั้งอยู่บนกระดูกคอกระดูกคอตั้งบนอยู่ตั้งอยู่บนกระดูกบ่าไหล่ไหปลาบ่าไหล่ไหปลาตั้งอยู่บนกระดูกหน้าอกกระดูกสะบักกระดูกสันหลังไล่ลงไปหน้าอกสันหลังซี่โครงท่อนแขนท่อนบนท่อนล่างท่อนขาสะโพกสะเอวทั้งตัวสารพันร่างกายไอ้ร่างกายนั้นเป็นตัวถูกรู้จิตเป็นตัวรู้ตัวจำก็มีอยู่ตรงนั้นตัวรู้สึกก็มีอยู่ตรงนั้นตัวคิดก็มีอยู่ตรงนั้นธาตุสี่ก็มีอยู่ตรงนั้นขันธ์ห้าก็มีอยู่ตรงนั้นสติก็มีอยู่ตรงนั้นสัมปชัญญะก็อยู่ตรงนั้นระลึกก็อยู่ตรงนั้นรู้ก็อยู่ตรงนั้นตึกก็อยู่ตรงนั้นตรองก็อยู่ตรงนั้นพินิจก็อยู่ตรงนั้นพิจารณาก็อยู่ตรงนั้นวิตกก็อยู่ตรงนั้นวิจารก็อยู่ตรงนั้นสมาธิก็อยู่ตรงนั้นปัญญาก็อยู่ตรงนั้นสมถะก็อยู่ตรงนั้นวิปัสสนาก็อยู่ตรงนั้นต้องไปเรียนที่ไหนดูเข้าไปแล้วก็เห็นแจ้งก็วางความยึดมั่นในรูปนามธาตุขันธ์ในกายในความรู้สึกในจิตในความเป็นจริงวางความยึดมั่นในดินน้ำลมไฟวางความยึดมั่นในความรู้สึกจำคิดรู้วางความยึดมั่นในธาตุในขันธ์เห็นไหมก็เห็นมันไม่ใช่ของเรามันเป็นของมันก็ไม่ทุกข์มันยึดที่ความไม่รู้นี่ยึดที่สังขารนี่ด้วยความไม่รู้เห็นจริงก็วางแล้วก็อยู่กับความว่างนั่นแหละหรือว่าความว่างแต่ต้องอยู่ในฐานของมันแหละว่างให้มากที่สุดถ้ามันเกิดอาการพร่าก็ต้องทำความเด่นค่อยๆประคองตื่นรู้น้อมไปว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใคร
ไม่มีใครสร้างไว้เป็นของธรรมชาติบังคับไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่คงที่ไม่มีรูปไม่มีลักษณะไม่มีสันฐานไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เป็นธาตุเป็นธาตุแล้วก็ทำความตื่นรู้อยู่กับความเป็นจริงอย่างนี้มันก็เด่นขึ้นเด่นขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นก็ไม่ทุกข์นี่จุดมุ่งหมายของพุทธศาสนาคือการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นสัตว์โลกที่เกิดมันก็ต้องทุกข์อ่ะเพราะมันมีกิเลสเป็นต้นต่อการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจึงเป็นหน้าที่เป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องทำทุกคนไม่ใช่ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำเราเป็นเรื่องทำได้ไม่เหลือวิสัยพระพุทธเจ้าไม่สอนสิ่งที่เหลือวิสัยพระพุทธเจ้าก็มันเป็นมนุษย์อย่างเราพระอรหันต์พระอริยสาวกก็เคยมีกิเลสเคยหลงเคยยึดเคยทุกข์เหมือนกับเราเนี่ยแต่ท่านหลุดพ้นได้ด้วยปัญญาปัญญายะบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ด้วยปัญญาปัญญาคือความรู้แจ้งเห็นจริงในสังขารตามความเป็นจริงของมันปัญญามันจะเกิดได้ด้วยการพิจารณาการเฝ้าดูตื่นรู้ตึกตองพินิจพิจารณาวิตกวิจารณ์อยู่ที่กายภายในเบื้องบนตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำตั้งแต่ปลายผมลงไปดูความเป็นจริงไม่สวยไม่งามสกปรกมีกลิ่นเหม็นดูความเป็นจริงคือความที่มันไม่ใช่ของเรามันเป็นธาตุว่าไอ้ตัวยึดว่าเราว่าเราด้วยความไม่รู้นี่เป็นตอกต้นตอแห่งทุกข์จะพ้นทุกข์ก็ต้องเห็นว่าไม่ใช่เห็นตามเป็นจริงเพราะความจริงมันก็คือมันไม่ใช่นั่นแหละไอ้กิเลสมันหลอกว่าใช่นี่เรามาดูเห็นจริงก็เห็นว่ามันไม่ใช่ไม่สวยไม่งามนะคือมันไม่ใช่เรามันจึงไม่สวยไม่งามจึงสกปรกแล้วก็มีกลิ่นเหม็นถ้าเป็นของเราเราต้องเราอยากได้ของสวยงามอยากได้ของสะอาดแล้วก็มีกลิ่นหอมร่างกายของเรามันไม่เป็นอย่างนั้นนี่แล้วเราไม่ได้ไปสร้างมันขึ้นนี่นะไม่ได้ไปบงการว่าเออสร้างอย่างนี้เป็นอย่างนี้กิเลสมันสร้างกรรมมันสร้างความยึดมั่นอวิชชาอุปทานความหลงแล้วก็มายึดว่าตัวตนมันก็มาสร้างเราไม่ได้รู้เรื่องกับมันทั้งอย่างตัวเรามันมีที่ไหนล่ะไม่มีกิเลสมันก็ไม่ได้เป็นตัวกิเลสมันมีรูปที่ไหนนิพพานมันมีรูปที่ไหนบุญมันมีรูปไหมบาปมันมีรูปไหมดินมันก็ไม่มีรูปน้ำลมไฟความรู้สึกจำคิดรู้ความรู้สึกก็ไม่มีรูปจิตก็ไม่มีรูปธรรมก็ไม่มีรูปอะไรมันก็ไม่มีรูปรูปมันเป็นเรื่องของความยึดถือนิพพานมันหลุดพ้นจากรูปธรรมทั้งปวงมันจึงไม่ต้องไปเกิดในโลกไหนในสังขารใดๆในภพไหนภูมิไหนเพราะมันเจนในรูปแล้วมันก็วางรูปวางนามไม่มีรูปมันก็คือมันไม่เป็นตัวนั่นแหละไม่เป็นตัวก็ไม่ใช่ของเราไม่มีรูปก็ไม่มีเพศไม่มีเพศก็ไม่มีการแบ่งแยกมันก็เท่ากันหมดธรรมชาติดินน้ำลมไฟความรู้สึกจำคิดรู้เป็นฐานที่ตั้งของธรรมทั้งปวงทุกที่นี่ยึดที่นี่หลงที่นี่
ดับกันก็ดับกันตรงนี้เห็นก็แจ้งกันตรงนี้รู้ก็มารู้กันตรงนี้ทุกดับไปพร้อมกับความยึดมั่นความเห็นผิดความดับทุกปรากฏขึ้นพร้อมกับปัญญาเห็นแจ้งก็เห็นมันเห็นอยู่ที่นี่แหละแล้วดูก็เป็นอีกตัวสิที่เรายึดว่าเรายึดตรงไหนยึดตรงไหนแล้วก็ดูยึดผมผมก็งอกยึดหนังหนังก็เหี่ยวยึดตาตาก็มัวยึดหูหูก็ตึงยึดฟันฟันก็หักยึดกายกายก็แก่ยึดกายกายก็แตกทำลายยึดจิตจิตก็เปลี่ยนยึดความจำความจำก็เสื่อมยึดความคิดความคิดก็บังคับไม่ได้ยึดความรู้สึกความรู้สึกก็ไม่ได้ตามปรารถนาแล้วจะยึดอะไรยึดอะไรก็ยึดมันไม่เห็นยึดได้สักอย่างแล้วจะยึดอะไรก็ไม่ยึดอะไรทั้งนั้นแหละมันอยากเป็นยังไงก็ช่างมันสิแล้วเฝ้าตื่นรู้แล้วก็ยอมรับความเป็นจริงก็สบายไม่ใช่ของเราสักอย่างนี่ดูความเป็นจริงและความจริงเหล่านี้มันมีอยู่ตลอดเวลาเป็นอาการลิโกไม่ขึ้นในการเวลาบางคนก็บอกว่าโอ้ยมันเป็นธรรมะจะต้องผ่านขั้นนี้ตอนนั้นไม่ต้องเลยดูความเป็นจริงมันพร้อมอยู่แล้วตลอดเวลาไม่ต้องไปเพิ่มไม่ต้องไปลดทำความตื่นรู้ด้วยความสุขุมอย่าไปฟุ้งซ่านอย่าไปรำคาญอย่าไปคิดคาดกันเนลังเลสงสัยกิเลสมันจะมาหลอกอย่างนี้อย่างนั้นดูมันเข้าไปเดี๋ยวมันแจ้งขึ้นมาดูสังขารเนี้ยดูความเป็นจริงนะมันพร้อมอยู่ตลอดเวลาการบรรลุธรรมจึงบรรลุได้ตลอดเวลาเพราะความจริงมันมีของมันอยู่เป็นอากาลิโกไม่ขึ้นด้วยการเวลาใครจะไปต้านทานพระพุทธภาษิตขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงสัพพัญญุตญาณมีแต่กิเลสเท่านั้นแหละที่มันคิดนอกรู้นอกทางนั่นแหละถ้ามันเป็นความจริงแล้วมันก็อะไรมันจะมาต้านทานสัจธรรมที่เป็นจริงของจริงมันก็จริงของมันอยู่อย่างนั้นใครจะว่ายังไงจริงมันก็จริงอยู่อย่างนั้นนะการรู้ธรรมจริงรู้ได้ไม่ขึ้นในการเวลาไม่มีข้างขึ้นไม่มีข้างแหลมไม่ใช่จะเป็นต้องบรรลุกันในโบสถ์วิหารที่ไหนที่หรูหราที่อะไรบรรลุธรรมที่กายของตนที่จิตของตนที่มันเป็นธาตุที่บริสุทธิ์อยู่แล้วดินก็ไม่เป็นกิเลสกายมันก็ไม่เป็นกิเลสจิตมันก็ไม่เป็นกิเลสน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟที่ประกอบเป็นร่างกายของแข็งของเหลวไออุ่นอุณหภูมิความเคลื่อนไหวมันก็ไม่ได้เป็นกิเลสจิตมันก็ไม่ได้เป็นกิเลสความจำรู้สึกคิดรู้มันก็ไม่ได้เป็นกิเลสกิเลสเนี่ยมันเป็นเมฆที่มาบังดวงจันทร์จิตมันก็เหมือนกับดวงจันทร์เมฆกับดวงจันทร์มันคนละอันจิตกับกิเลสมันก็คนละอันเมื่อเราฆ่ากิเลสแล้วมันก็เหลือแต่จิตฆ่ากิเลสแล้วก็มีเหลือแต่จิตถ้ากิเลสกับจิตมันอันเดียวกันเราฆ่ากิเลสจิตมันก็ต้องตายด้วยสิแล้วพระพุทธเจ้าทำไมไม่ตายอ่ะไม่มีกิเลสอ่ะพระอรหันต์พระอริยะท่านฆ่ากิเลสโดยลำดับไปเนี้ยทำไมท่านไม่ตายด้วยล่ะกิเลสคือความหลงถ้าเราเห็นร่างกายตามความเป็นจริงโดยความเป็นธาตุตามธรรมชาติ
ยืมมาแล้วก็คืนไปตั้งอยู่ก็แปรปรวนไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครไม่มีรูปร่างมาก่อนแต่ทำลายก็ไม่มีรูปร่างนี่เห็นตามเป็นจริงแล้วว่างจากความยึดมั่นแล้วมันก็สบายความยึดมันเป็นความทุกข์กิเลสมันเป็นตัวทุกข์ยึดว่าเราก็มีเราเป็นทุกข์พอไม่ยึดว่าเราก็ไม่มีใครเป็นทุกข์ฉะนั้นความยึดมั่นว่าตัวตนที่เกิดจากความไม่รู้นี่นั่นแหละเป็นตัวทุกข์แต่ธาตุมันไม่ได้ยึดตัวมันเองขันธ์มันไม่ได้ยึดตัวมันเองรูปนามกายใจมันไม่ได้ยึดตัวมันเองเพราะมันเปลี่ยนไปมันแปรไปมันไม่คงที่มันไม่ยึดตัวมันเองนะแล้วมันก็ไม่ทุกข์ทุกข์นั่นคือความไม่รู้นั่นเราจึงต้องมาทำความรู้ให้มันมีขึ้นในตัวของเราในกายของเราดินน้ำลมไฟนี่ไม่ทุกข์หรอกแล้วมันก็ไม่ได้ยินดียินร้ายชอบชังอะไรกับใครดินกับดินน้ำกับน้ำลมกับลมไฟกับไฟจำกับจำรู้สึกกับรู้สึกคิดกับคิดรู้กับรู้เนี่ยตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับสัมผัสใจกับอารมณ์นี้ที่จริงแล้วมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติที่มันทำหน้าที่ของมันมีหน้าที่ยังไงมันก็เป็นไปอย่างนั้นแต่เรื่องมันเกิดขึ้นจากกิเลสราคะมันเข้าไปปนโทสะมันเข้าไปปนชอบชังยินดียินร้ายสุขทุกข์พอใจไม่พอใจมันเข้าไปปนมันเข้าไปปนเพราะมันไปยึดในสังขารว่าเป็นเรายึดว่าเราก็มีเราพอใจไม่ได้ตามต้องการก็เกิดความไม่พอใจความพอใจไม่พอใจยินดีร้ายชอบชังสุขทุกข์บุญบาปนรกสวรรค์เนี่ยสูงต่ำเนี่ยสุคติทุคตินี้การเวียนว่ายเนี่ยมันตั้งอยู่บนความหลงโมหะตั้งอยู่บนอวิชชาความไม่รู้ที่มายึดสังขารว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์นี้อันนี้ต้องเรามาดับความยึดมั่นในสังขารนี้ได้ดับโมหะความหลงดับอวิชชาความไม่รู้ด้วยการเจริญปัญญาความรู้ความแจ่มแจ้งเห็นสังขารร่างกายจิตใจตามเป็นจริงนี้โดยความไม่ใช่ของเราแล้วเนี่ยเมื่อไม่มีความโลภเมื่อไม่มีความหลงความรักความโกรธความชอบความชังยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจมันจะมาจากไหนมันก็ไม่มีมันไม่มีที่ตั้งละจะไปตั้งที่ไหนถ้าเมื่อเราดับต้นตอของมันแล้วก็หมดเรื่องถ้าเราว่างจากความยึดมั่นแล้วกิเลสมันจะมาตั้งลงตรงไหนมันจะไปยินดีตรงไหนยินร้ายตรงไหนเพราะมันไม่มีตัวจะยินดีร้ายมันไม่มีตัวแล้วใครจะยินดีร้ายใครจะชอบจะชังใครจะสุขจะทุกข์ใครจะเป็นบุญเป็นบาปใครจะไปเกิดไปตายใครจะไปเวียนว่ายนั่นแหละมันเป็นการหยุดการดับการเกิดการตายเวียนว่ายตัวตนคนสัตว์อะไรต่างๆนี่มันอยู่ที่สังขารนี่แหละแล้วก็วันหนึ่งคืนหนึ่งหลับตื่นยืนเดินนั่งนอนเนี่ยกินดื่มทำบุญเราจะต้องมีสติสัมปชัญญะความระลึกตื่นรู้ตึกตองวินิจพิจารณาให้เป็นไปภายในเสมอ จารณาให้เป็นไปภายในเสมอ ความจริงมันมีอยู่แล้วล่ะเพียงแต่เรามีสติอยู่กับตัวตื่นรู้อยู่เดี๋ยววันหนึ่งนี้ร่างกายมันต้องเปลี่ยนแค่เรานั่งประเดี๋ยวหนึ่งมันก็เมื่อยนะมันหิวมันกระหายมันร้อนมันเย็นมันเปลี่ยนมันเสื่อม
มันบีบคั้นมันบังคับไม่ได้นี่แหละกฎแห่งความเป็นจริงและมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของกฎธรรมดาเรื่องของความที่มันเป็นของมันอย่างนี้เองไม่มีใครจะไปเปลี่ยนให้มันเป็นอย่างอื่นการปฏิบัติธรรมก็เป็นการที่เรามาทำความตื่นรู้ยอมรับซึ่งความเป็นจริงของสังขารไม่ได้ต้องไปสร้างอะไรขึ้นใหม่ไม่ต้องไปทำอะไรขึ้นใหม่ไม่ต้องไปเพิ่มอะไรไม่ต้องไปลดอะไรไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรไม่ต้องไปแก้อะไรทุกอย่างมันถูกหมดแล้วรออยู่แต่การแต่ความดีรอบรออยู่แต่ความพยายามพระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคทำให้การบรรลุธรรมเนิ่นช้าการคุยการยินดีในการคุยยินดีในการนอนยินดีในการทำงานผู้ปฏิบัติที่ปรารถนาความไม่เนิ่นช้าจะต้องพยายามเจริญสัอุปาทิเสสนิพพานสภาวธรรมที่เป็นจริงที่ปรากฏมีบ้างแล้วทำให้ชำนาญจะเข้าจะออกให้คล่องแคล่วว่องไวพระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่าเราตถาคตไม่เล็งเห็นธรรมใดที่จะมีอุปการะมากอย่างใหญ่หลวงต่อผู้ที่รู้แจ้งเห็นจริงในสังขารกายจิตรูปนามบ้างแล้วที่จะทำถึงความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแห่งกิเลสอาสวะทุกข์ทั้งปวงนอกจากธรรมที่เรียกว่ามนสิการะใส่ใจอยู่เสมอในเรื่องของความเป็นจริงมันก็แค่นี้เองทำเมื่อจะไปยากอะไรการที่เรามาศึกษาชัดเจนขนาดนี้เนี่ยถ้าเราไม่สามารถทำได้เนี่ยโอ้ไม่ต้องไปเรียนที่ไหนแล้วไม่มีที่ใครจะมาสอนกันมันชัดเจนยิ่งกว่าอะไรคนที่ยังไม่เห็นความจริงก็อย่าไปท้อแท้ท้อถอยว่าเราบุญน้อยวาสนาน้อยอย่างนี้นู้นมันไม่ใช่หรอกทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นกับปุพพวาสนาบางทีมันมีวิบากกรรมบางอย่างปิดกั้นอยู่ก็ได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องจะมาเปรียบกันว่าคนนั้นดีกว่าคนนั้นเลวกว่าคนนั้นบุญน้อยบุญมากไม่ใช่หรอกบางทีมันรู้ขึ้นมาแล้วมันจะยิ่งใหญ่กว่าคนอื่นด้วยซ้ำไปถ้าคนที่รู้อาจจะทีหลังมันไม่แน่ของนี้อย่าไปคิดให้มันทุกข์คิดให้มันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติมันไม่แน่ที่สำคัญวันหนึ่งและคืนหนึ่งเนี่ยจะต้องมีสติสัมปชัญญะระลึกตื่นรู้ตึกตองไปนิดพิจารณาวิตกวิจารณ์อยู่เสมอในตัวของเราพยายามควบคุมตัวเองอะไรไม่จำเป็นก็อย่าไปยุ่งอย่าไป
ทำเกี่ยวข้องเฉพาะหน้าที่ที่จะต้องเป็นไปเท่านั้นเวลามีก็ให้เป็นกายเดียวจิตเดียวเพ่งพิจารณาดูความเป็นจริงมรรคผลนิพพานอยู่ต่อหน้าแล้วมันอยู่ตลอดเวลามรรคผลนิพพานจะเอาขั้นไหนมันอยู่ที่ตัวของเราเนี่ยผู้ใดมีสติอยู่ภายในก็เหมือนกับม้าฝีเท้าเร็วจะเข้าถึงเส้นชัยก่อนเพื่อนทิ้งพวกม้าแกรบไว้ข้างหลังโน้นการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันสอนตัวเองฝึกตัวของเราเนี่ยดูความเป็นจริงมันมีอยู่ตลอดเวลาเป็นอาการลิโกไม่ขึ้นในการเวลาธรรมะนี่ลึกซึ้งที่สุดเป็นสิ่งเดียวที่พึ่งได้จริงไม่มีอะไรเลยโลกนี้มันของโกหกสัตว์มองไม่เห็นสังคมโลกคนและสัตว์ต้นไม้เหตุการณ์เรื่องราวความเป็นไปเขาเรียกว่าโลกสมมุติมันไม่ได้โลกแห่งวิมุตติโลกแห่งความสมมุตินี่คือว่ามันไม่จริงสัตว์มองไม่เห็นก็เป็นยึดมั่นตัวตนภายในภายนอกยึดบ้านยึดเรือนยึดสมบัติผัวเมียลูกหลานบุตรธิดาปัญญาสามีต่างๆเนี่ยการงานสังคมบ้านเมืองเรื่องนี้เรื่องนั้นโอ้ยกวาดมันทิ้งให้หมดเอาความว่างเพ่งให้มันแตกพังให้หมดให้มันอยู่เหนืออำนาจของมันเพ่งรูปให้มันแตกให้หมดเพ่งรูปธาตุในจักรวาลไม่มีขอบเขตรูปสัตว์นรกรูปเปรตรูปอสุรกายรูปสัตว์เดรัจฉานรูปมนุษย์รูปเทวดารูปพรหมรูปวัตถุให้เงี้ยมันแตกให้ละเอียดให้หมดมันไม่มีรูปจริงหรอกของหลวงมายาว่างให้มันว่างจากความยึดมั่นในรูปธรรมทั้งปวงในสังขารทั้งปวงในสิ่งทั้งปวงในธาตุทั้งปวงในภพภูมิทั้งหลายก็สบายสัตว์โลกมันไม่รู้เรื่องก็ทุกข์ไม่มีที่สุดพระพุทธเจ้ามาสอนความเป็นจริงแล้วเราจะต้องใช้เวลาชีวิตที่เหลืออยู่ในศึกษาเรื่องความเป็นจริงใครเป็นกัลยาณมิตรผู้รู้ครูบาอาจารย์เราสงสัยปรึกษาไถ่ถามปฏิบัติทำไปได้ความสมดาวคาดกันเน่ไม่ได้หรอกธรรมะเนี่ยมันลึกซึ้งถ้ามันซึ้งจริงๆนี้กิเลสหน้าไหนไม่มีทางเอาความจริงเข้าไปแล้วมันก็กิเลสมันตัวไม่จริงนี่มันก็ไม่กล้าสู้ความจริงหรอกพอเราน้อมไปในความจริงกิเลสมันก็ไม่มีหรอกเพราะกิเลสมันโกหกว่าเป็นตัวโกหกว่าเป็นตนโกหกว่าเป็นสังขารมันโกหกว่าเที่ยงโกหกว่าเป็นสุขโกหกว่าบังคับได้โกหกว่าสวยงามโกหกว่าสะอาดโกหกว่ามีกลิ่นหอมโกหกทั้งนั้นแหละพอเราดูจริงๆโถ
โกหกทั้งสิ้นเลยกิเลสนี้มันทั้งขี้โกงทั้งโกหกทั้งเอารัดเอาเปรียบทุกสิ่งทุกอย่างเราเป็นทาสของมันแล้วเมื่อไหร่ล่ะกิเลสนี่มันไม่เคยเลยมันกินอารมณ์แล้วมันทิ้งซากไว้ให้เราเช็ดถูมันเอาเปรียบถ้าเราดูให้ดีเราไม่ได้กินเลยกิเลสมันขโมยกินทั้งสิ้นเลยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ดินน้ำลมไฟก็ไม่รู้เรื่องความรู้สึกจำคิดรู้ก็ไม่ได้กินเลยกิเลสความอยากนะมันถ้าคบกินแล้วมันก็หนีไปทิ้งซากไว้เราต้องตามเช็ดถูเพราะเราไม่รู้นี่เราไปเชื่อมันนี่ที่จริงก็ไม่มีอะไรกรรมฐานใครยังไม่เห็นร่างกายก็ดูร่างกายมันไม่เกินคำสอนพระพุทธเจ้าไปได้ดูความไม่สวยไม่งามสกปรกมีกลิ่นเหม็นชำระความพอใจที่ติดข้องมาเนิ่นนานแล้วที่มันบังประตูปัญญาจากนั้นดูอนิจจังไม่เที่ยงในตัวของเรามีอะไรบ้างที่ไม่เที่ยงผมขนเล็บฟันหนังกายทุกอย่างมันไม่มีอะไรเที่ยงตาหูไม่มีอะไรเที่ยงเปลี่ยนมันเสื่อมไปหมดทุกอย่างดูความทุกข์โทษโลกภัยในร่างกายดูความแตกทำลายดูความบังคับไม่ได้นะดูความเป็นทาสไม่มีลูกมาก่อนแตกทำลายไม่มีลูกไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ดูความเป็นจริงนะดูความแตกทำลายดูความสลายคืนสู่ธรรมชาติมันจะไม่ได้มรรคได้ผลมันจะไม่เห็นจริงไม่ใช่ฐานะเฝ้าดูมันจนประจักษ์ขึ้นมาเอาสิมันจะหนีไปไหนถ้าเราดูมันจริงๆวันหนึ่งคืนหนึ่งเราทำอยู่อย่างนี้ถ้ามันไม่ได้ผลไม่มีทางมันต้องได้แน่นอนพระพุทธเจ้าท่านไม่โกหกตัดอย่างไรก็อย่างนั้นแล้วเราก็จะต้องพยายามควบคุมหรือพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะไอ้กิเลสเนี่ยมันตัวยุ่งความเคยชินเนี่ยระวังให้ดีในที่สุดเคยชินกับตัวเองนั่นน่ะร้ายที่สุดนิสัยอะไรต่างๆเราต้องตรวจดูความบกพร่องของตัวเราเนี่ยแล้วก็ควบคุมตัวเองจะทำอะไรมันต้องรู้ว่าทำแล้วมีผลอย่างไรไม่ใช่นึกจะทำก็ทำนึกจะพูดก็พูดนึกจะอะไรก็นั่นไม่ใช่หรอกนั่นขาดสติแล้วความเคยชินเนี่ยมันเข้าไปครอบงำแล้วความเคยชินเนี่ยร้ายกาจที่สุดอย่าทำความเคยชินกับอะไรแล้วก็อย่าทำความเคยชินกับตัวเองอีกความเคยชินนั่นแหละเป็นกิเลสทั้งแท่งเลยอุปทานมันเข้าไปยึดที่ความเคยชินในที่สุดมันชินกับตัวของมันเองเคยทำยังไงเคยอะไรสติมันไม่ทันมันก็ทำไปตามนั่นแหละตามความยึดมันมันก็เป็นกรรมแล้วก็มีผลของกรรมถ้าสติมันดีมันไม่เป็นกรรมเป็นกิริยาแห่งการกระทำแต่ทำด้วยสติปัญญาสักแต่ว่าทำเมื่อเป็นกิริยามันก็ไม่ต้องรับผลของกรรมวิบากก็ไม่มีวัฏสงสารก็หยุดหมุนกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมตัวตนทำให้เกิดความรู้สึกว่าเราเป็นผู้กระทำพูดและคิดแล้วก็รับผลในการกระทำพูดคิด
เวียนว่ายตายเกิดหมุนเวียนอย่างนี้ไม่จบไม่สิ้นถ้าดับความยึดมั่นในสังขารมาพิจารณาตามหลักเกณฑ์คำสอนพระพุทธเจ้าจนแจ้งประจักษ์ชัดเจนยอมรับได้ปลดปลงปล่อยวางความยึดมั่นได้คืนสู่ธรรมชาติได้วางความยึดมั่นได้ถอนความเห็นผิดได้เป็นอิสระเป็นโลกุตระก็ไม่มีผู้กระทำไม่มีผู้พูดไม่มีผู้คิดเป็นกิริยาแห่งการกระทำผู้คิดเมื่อเป็นกิริยามันก็ไม่ต้องเป็นก็ไม่เป็นกรรมไม่เป็นกรรมก็ไม่ต้องรับผลของกรรมคือวิบากไม่มีตัวก็ไม่มีตัวที่จะต้องไปเกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่ต้องตายเมื่อไม่ตายก็ไม่ต้องเกิดถ้าใครรู้สึกว่าเราตายก็จะมีตัวตนไปเกิดใหม่ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติที่มันจะแตกสลายไปตามเรื่องหน้าที่ของมันกฎแห่งความเป็นจริงของสังขารไม่มีเราตายมีแต่ธาตุตามธรรมชาติซึ่งกฎแห่งสังขารมันแตกทำลายไปตามกฎธรรมดาไม่มีเราตายก็ไม่มีเราไปเกิดธาตุตามธรรมชาติมันไม่เกิดไม่ตายสัตว์โลกไปยึดมั่นว่าเราเกิดเมื่อนี้แล้วก็ตายจะตายเกิดเมื่อนี้ตายเมื่อนี้ธาตุมันไม่เกิดไม่ตายดินน้ำลมไฟเนี่ยมันเกิดเมื่อไหร่อายุเท่าไหร่แล้วมันจะใครจะไปฆ่าให้มันตายใครจะไปทำลายด้วยกรรมวิธีใดๆที่จะทำให้ธาตุดินน้ำลมไฟมันสลายหายไปจากจักรวาลธาตุนี้ใครจะไปสร้างจิตวิญญาณใครจะไปสร้างความรู้สึกจำคิดรู้แล้วใครจะไปทำลายวิญญาณใครจะไปฆ่าวิญญาณใครจะไปทำลายความรู้สึกจำคิดรู้ให้มันหายสูญไปจากจักรวาลธาตุนี้ได้ด้วยอำนาจเวทมนต์กลคาถาด้วยศาสตราด้วยกรรมวิธีใดๆไม่มีทางเพราะธาตุแท้ๆมันไม่เกิดและไม่ตายแล้วธาตุแท้ๆที่มันไม่เกิดไม่ตายเนี่ยมันก็นิพพานอยู่แล้วตลอดเวลากิเลสมันเป็นหาเรื่องเราไม่รู้ไปยึดนิพพานก็เป็นที่ที่ธาตุที่เป็นวิสุทธิกิเลสไม่ใช่จิตจิตไม่ตายจิตไม่เกิดจิตนั่นแหละมันเป็นนิพพานอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วแล้วเราจะไปหานิพพานที่ไหนแล้วเราจะไปหาจิตที่ไหนจิตมันก็อยู่ในกายนี่ไงกายก็นั่งอยู่นี่ไงสติก็มองเข้าไปสติก็รู้อยู่ข้างในความเป็นจริงก็มีอยู่ในตัวของมันแล้วเรามายึดตรงไหนมองเข้าไปในตัวสิทะลุหนังเนื้อเอ็นเข้าไปกระดูกเข้าไปยึดลูกตาเนี่ยยึดรูปร่างว่าตัวตนไอ้พวกนี้มันไม่มีมันเพิ่งจะมาปั้นร่างกายมันไม่รู้เรื่องอะไรมันไม่ใช่ตัวตนจ
จิตมันก็ไม่มีรูปร่างความรู้สึกจำคิดรู้มันก็ไม่มีรูปร่างสติมันก็ไม่มีรูปร่างอนิจจังมันก็ไม่มีรูปร่างทุกขังก็ไม่มีตัวตนปัญญามันก็ไม่มีลักษณะเรื่องจะไปยึดอะไรวางมันให้หมดมันก็สบายที่สุดกรรมฐานเนี่ยก็ดูความเป็นจริงไม่เห็นยากเย็นอะไรของธรรมดาธรรมดาสำคัญมันดูไม่เป็นแล้วมันก็สงสัยอย่างนี้อย่างนั้นไม่ไปสงสัยอะไรนักหนาความเป็นจริงมีอยู่ตลอดเวลาถ้าผู้ปฏิบัติมาเฝ้าทำความระลึกตื่นรู้ตึกตองไปนิดพิจารณาวิตกวิจารอยู่เสมอที่ร่างกายจับจุดจับหลักเกณฑ์ให้ได้ทำความตีรอบวันใดวันหนึ่งคืนใดคืนหนึ่งขณะใดขณะหนึ่งความตีรอบไม่ขาดสายความพอเหมาะพอดีเหมาะสมไม่แข็งไม่ตึงไม่อ่อนไม่เครียดไม่เกร็งไม่อยากไม่หลงไม่ยึดความพอดีมันปรากฏมันก็จะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่บริสุทธิ์เพราะธรรมชาติที่บริสุทธิ์ธาตุที่บริสุทธิ์ความเป็นจริงความถูกต้องที่มีอยู่ที่ตัวของเราเนี่ยมันสว่างจ้าและลุกโปร่งอยู่ตลอดเวลาไม่มีระหว่างไม่มีรอยต่อฉะนั้นนิพพานจึงไม่มีการมาหรือการไปไม่มีความเคลื่อนไหวไม่เกิดไม่ดับไม่เกิดไม่ตายไม่แก่ไม่ทุกข์ไม่ใช่อยู่ที่โลกไหนไม่มีที่ตั้งเฉพาะมองไปที่ไหนธาตุทั้งหลายมันก็ไม่ทุกข์สรรพธาตุสรรพสิ่งสรรพธรรมสรรพสังขารสรรพรูปสรรพนามทั้งปวงไม่เว้นอะไรเลยนี่ถ้าเราเห็นประจักษ์ด้วยปัญญาลึกซึ้งว่ามันเป็นธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นไม่ใช่ของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครไปสร้างเอาไว้ไม่มีใครจะไปทำลายมันได้ไม่มีรูปร่างเป็นหญิงชายคนสัตว์ไม่มีรูปร่างสันฐานสีสันละวันนะไม่มีเพศแล้วก็เป็นของเป็นสิ่งเดียวไม่แบ่งแยกไม่แตกต่างไม่มีระหว่างเสมอกันเป็นพืชเดียวเป็นรูปเดียวเป็นเนื้อเดียวเป็นสิ่งเดียวเป็นธาตุตามธรรมชาติเป็นเพื่อนเป็นสหายตกอยู่ไปใต้กฎแห่งความเป็นจริงเสมอกันสรรพสิ่งสรรพธาตุสรรพธรรมสรรพรูปสรรพนามสรรพสังขารเสมอกันเป็นหนึ่งบุญและบาปนรกสวรรค์กิเลสและนิพพานความหลงและความรู้นอกและในอย่าละเอียดมันเท่ากันนิพพานมันเป็นหนึ่ง
าเราไปแบ่งแยกเป็นสองมันก็ไม่ใช่นิพพานมันเท่ากันตรงที่ว่าสัพพธาตุไม่ว่าจะแบ่งฝ่ายที่แบ่งกันโดยสมมุติว่าดีว่าชั่วว่าร้อนว่าเย็นว่าสุขว่าทุกข์ว่าสูงว่าต่ำว่าดำว่าขาวกิเลสนิพพานนรกสวรรค์บุญบาปนอกในนี่มันแบ่งด้วยความยึดมั่นถ้าไม่มีความยึดมั่นในสัพพธาตุทั้งปวงแล้วนี่สัพพีธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งปวงธาตุทั้งปวงธรรมทั้งปวงไม่เว้นอะไรเลยนี่ไม่ใช่ของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครไปสร้างเอาไว้ไม่มีใครจะไปทำลายมันให้หายไปจากจักรวาลธาตุนี้ได้แค่นี้มันก็สบายนะไม่เป็นทุกข์อะไรนี่แหละนิพพานของจริงไม่ใช่นิพพานอะไรแบ่งแยกไม่ได้หรอกการปฏิบัติเนี่ยมันต้องสอบตัวเองอยู่เสมอๆตรวจตราดูความเป็นจริงเสมอๆไม่ใช่ทำอะไรไปตามกิเลสอารมณ์ตรวจตราดูเสมอๆผู้ใดเข้าถึงธรรมมันลึกซึ้งพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเป็นลูกเป็นโอรสเกิดแต่ธรรมเนรมิตเวลาใดเรามีความไม่ปกติเป็นกลางพระพุทธเจ้าก็ไม่รับรองเป็นโอรสของพระองค์การปฏิบัติที่จะให้ได้ผลดีต้องมีศรัทธามีความพยายามแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เสมอๆอย่าทำความเคยชินกับอะไรต้องพิจารณาทุกอย่างเหมาะควรเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่ใช่เมื่อไหร่ก็เหมือนเดิมไม่ได้ดีชั่วก็เป็นเรื่องเราทำเองบุญบาปเราก็ทำเอาเองสุขทุกข์เราก็เสวยยึดเราก็ยึดเองปล่อยเราก็ปล่อยเองพ้นเราก็พ้นเองตกนรกก็ตกนรกเองความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องเฉพาะตนไม่มีใครจะทำให้ใครบริสุทธิ์ได้ไม่มีใครจะทำให้ใครไม่บริสุทธิ์ได้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้บอกคนทางพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้สืบทอดเจตนาพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่ฝึกตัวเราเองไม่มีใครฝึกเราได้การปฏิบัติธรรมต้อง
เคี่ยนหรือสอนตัวเองให้เป็นจะเป็นผู้เลิศแล้วก็จะดับทุกข์ได้ในที่สุดให้เอาตัวเราเป็นหลักเรื่องอื่นเป็นเรื่องทีหลังความหลุดพ้นเป็นปัญหาเฉพาะหน้าเป็นเรื่องจำเป็นเฉพาะหน้าอยู่ด้วยกันสงสัยไม่เข้าใจก็ให้ถามไม่ใช่คาดกันนี้หรือไม่ใช่กลัวเกรงจนเกินความพอดีหรือปล่อยปะละเลยไม่ได้ต้องจับจุดให้ได้แล้วก็ทำความประจักษ์ชัดจะได้เข้าถึงสิ่งที่ควรได้ควรถึงคือมรรคผลนิพพานปิดประตูอบายไม่ต้องไปเกิดที่ต่ำทำความพยายามแล้วก็ดับเป็นครั้งสุดท้ายเป็นอัตภาพสุดท้ายนิพพานอยู่แล้วมีอยู่แล้วตอนนั้นมีอยู่แล้วที่ตัวที่กายของเราที่ใจของเราที่ธาตุที่ขันธ์ของเรารออยู่แต่ความพยายามรออยู่แต่ความถี่รอบรออยู่แต่ความควบคุมตัวเองรออยู่แต่การสลัดซึ่งอุปสรรคทั้งหลายที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเป็นจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาเป็นพุทธประสงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเรื่องสัจธรรมที่เป็นจริงที่มีอยู่ในตัวของเราทุกก็มีอยู่ตรงนี้เหตุของมันก็มาหลงมายึดที่สังขารตรงนี้จะดับก็ดับความยึดมั่นตรงนี้จะพ้นก็พ้นตรงนี้ปัญญาก็สร้างให้มันแจ้งในสังขารตรงนี้หลักวิธีคำสอนศึกษามาแล้วคนไม่เข้าใจก็ไถ่ถามศึกษาให้ชัดเจนแล้วทำความพยายามให้มันแจ้งขึ้นมาแล้วเราก็จะได้เสวยด้วยตัวของเราเองเข้าถึงวิมุตติธรรมวิสุทธิธรรมเป็นสิ่งเดียวที่เพิ่งได้จริงเป็นการหยุดการเวียนว่ายตายเกิดหยุดทุกข์หยุดการเกิดใหม่การมีสังขารเข้าถึงความว่างจากความยึดมั่นในสัพพธาตุโดยบริบูรณ์นั่นแหละเป็นจุดสูงสุดของชีวิตจริงเป็นชีวิตธรรมเป็นชีวิตจริงเป็นแก่นสารนอกนั้นมายาทั้งสิ้นจากนี้ไปให้ทำความตื่นรู้อยู่ภายในทำความกลมกลืนทำความพอดีอย่าแบ่งแยกตนเองออกมาจากธรรมชาติทำความกลมกลืนกับธรรมชาติเห็นสรรพสิ่งสรรพธาตุสรรพธรรมสรรพรูปสรรพนามตามความเป็นจริงเป็นเพื่อนเป็นสหายตกอยู่ไปได้กฎแห่งธรรมชาติเสมอกันไม่มี
ความแบ่งแยกแตกต่างระหว่างอะไรกับอะไรเป็นธาตุตามธรรมชาติตัวนั้นไม่มีรูปไม่มีเพศไม่มีการแบ่งแยกเป็นเพื่อนเป็นสหายตกอยู่ภายใต้กฎแห่งธาตุแห่งธรรมชาติแห่งความเป็นจริงเสมอกันสัพเพธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งปวงธาตุทั้งปวงธรรมทั้งปวงไม่เว้นอะไรเลยไม่ใช่ของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีรูปไม่มีเพศไม่มีการแบ่งแยกไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีชนชาติชนชั้นฝรั่งแขกจีนหรือไทยไม่มีสูงต่ำพระราชากยจกที่ไหนดินเสมอกันน้ำเสมอกันลมเท่ากันไฟอย่างเดียวกันรูปนามกายจิตธาตุขันธ์ความรู้สึกจำคิดรู้เสมอกันธาตุและขันธ์มันไม่ยินดียินร้ายซึ่งกันและกันมันไม่แบ่งแยกออกจากกันเมื่อมันกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวนั่นแหละเป็นนิพพานธาตุตัวจริงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงนำอารมณ์การปฏิบัติตอกย้ำทบทวนหลักความเป็นจริงแนวทางการปฏิบัติที่จะเป็นไปให้เกิดผลดีมีมรรคผลนิพพานเป็นที่สุดบัดนี้ได้เวลาพอสมควรแล้วให้เราภาคการปฏิบัติร่วมกันในค่ำน
นี้ไว้แต่เพียงเท่านี้